วัสดีครับกลับมาอีกแล้วที่เก่ามุมเดิมแต่เพิ่มเติมคือมีเพื่อนมาด้วยเราจะไม่เหงาอีกต่อไปนะครับนะครับปกติเนี่ยเวลาเรามาเล่นวงออร์เคสตรานะครับในฐานะนักแซกก็จะมาประมาณ1คน1คนท้วน1คน1คนท้วนวันนี้มา3คนท้วนโอ้โหเราก็ต้องเล่นด้วยกันนะเนื่องจากเราเป็นทีมเดียวกันวันนี้เรามาเล่นในวงอะไรครับอาจารย์ยินครับ Royal Bangkok Symphony Orchestra ครับโอ้โหสำเนียงนี่อังกฤษแบบบริติชเลยนะฮะ Royal Bangkok Symphony Orchestra หรือว่า RBSO นี่โอ้โหสุดจริงๆครับวันนี้เราเล่นเพลงอะไรครับเนี่ยวันนี้อ่ะครับเล่น Rhapsody in Blue ครับโอ้โหจอร์จเกิร์ชวินครับจอร์จเกิร์ชวินนะครับไปกันใหญ่ไปกันใหญ่นะครับเพลงนี้เนี่ยคือมันพิเศษตรงที่ว่าเราเนี่ยจะมีนักแซกทั้งหมด3คนในวงถูกมั้ยครับพอ3คนในวงเนี่ยมันมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะของแซกนะอ๋อมีเป็นแซก1 2 3นะครับแซก1ก็เป็นอันโตแซกแซก2จะเป็นเทนเนอร์นะครับแล้วก็แซก3จะเป็นอันโตพูดถึงประสบการณ์เวลาเล่นแล้วในออร์เคสตราเนี่ย มันแตกต่างจากการเล่นในวงวินยังไงครับอาจารย์ยินโอ้ผมว่ามันแตกต่างค่อนข้างเยอะนะครับครับผมมันคือถ้าวงวินแล้วก็จะเกาะๆกันครับคือแต่ก็การเล่นดังนั่นแหละแต่ก็คือเกาะๆกันพอมาเล่นวงออร์เคสตรามันแบบว่ามันจะต้องมั่นใจมากนะเพราะว่าเสียงแซกเวลาออกมาเลยเนี่ยคือมันลั่นเลยลั่นวงตุ้มตุ้มต้องมาผิดคือเด้อมาไม่ผิดก็คือผิดนั่นแหละครับก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นหน่อยไม่แปลกไม่แปลกที่เราจะตื่นเต้นเนื่องจากว่ามันเป็นเขาเรียกว่าไงดีเราจะไม่ค่อยชินอะคูสติกเวลาเราเล่นในวงออร์เคสตราเนาะใช่ครับปกติเวลามาพวกมันจะมาด้วยกันเป็นแบบมากับพร้อมกับเครื่องอื่นมาพร้อมกับฮอนบ้างพร้อมกับคลีเนตบ้างอะไรบ้างใช่ครับแต่คราวนี้เรามาเฉพาะแซกโซโฟนอย่างเดียวมาก็มาคนเดียวมาก็มาคนเดียวนับกลับก็กลับคนเดียวใช่ครับเหงาเกินไปครับเราถึงศูนย์มาตรฐานประเทศไทยแล้วครับผมหอใหญ่ด้วยวันนี้หอใหญ่ครับนะใหญ่ขนาดไหนตามไปดูกันวันนี้นะครับอยู่ในศูนย์มาตรฐานประเทศไทยแล้วมามีโปสเตอร์ด้วยเป็นไงล่ะนี่เรียกว่าชื่อคอนเสิร์ตว่าเลยนะเสิร์ตว่าอะไร Funfair for Nobility and อะไรนะ Dignity โซโลอินคนนี้โหดมากครับชื่อนายภูมิพรหมชาติคอนดักเตอร์ก็ดุดันด้วยใช่ครับครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หลังเวทีศูนย์มาตรฐานประเทศไทยแล้วใช่ครับเอ๊ะเรายังขาดใครนะขาดโค้ชคนนึงครับมาชื่อว่าโค้ชกิจมาแล้วครับประกอบเพิ่มพร้อมเดินมาด้วยความเนียนครับสัมภาษณ์กับโค้ชหน่อยดีกว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่มาเล่นคอนเสิร์ตในวันนี้นี่โดนคิวครับเมื่อวานมาสาย112วิครับอ่ะไม่เป็นไรนะถามว่าทำไมถึงใส่เสื้ออันนี้มาแบบโปรเฟชชั่นแนลเหรอเขาบอกว่าใส่มาในเช้าแล้วนี่เตรียมพร้อมต้องเตรียมพร้อมเรียกว่ามาต่างจังหวัดเธอต้องเตรียมเสื้อผ้ามาพอดีไม่ได้แบบไม่เปลืองโอเคนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรก็แล้วแต่เป็นคนดีถือว่าจบBoom.
Thank you.